ไฮมินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดสสุริยะซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพโซ2เนจิเรียเซนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงลิมิเต็ดเควสตัวที่2ที่เป็นตัวขั้นกลางก่อนที่จะเริ่มตัวกิจกรรมออทัมในเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดของตัวเควสนี้กันนะครับมาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์แล้วก็เรื่องหัวข้อแรกที่เป็นหัวข้อลิมิเต็ดเควสนะครับและนี่ก็จะเป็นเควสตัวที่2ของตัวกิจกรรมในครั้งนี้กับตัวอลูนอินเตอร์เซปชันนะครับจะเป็นเควสที่เราสามารถลงได้สูงสุดทั้งหมด24คนกันเลยนะครับแล้วก็จะได้เจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวล75แล้วก็จะมีแค่แรงค์1แค่แรงค์เดียวนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเงื่อนไขการเข้าตัวเควสนี้ก็คือจะดูที่แต้มแบทเทิลพาวเวอร์อย่างเดียวนะครับต้องการแต้มแบทเทิลพาวเวอร์ตั้งแต่3413ขึ้นไปถึงสามารถลงตัวเควสนี้ได้แล้วก็เงื่อนไขการผ่านตัวเควสนี้ก็คือทำการกำจัดมอนสเตอร์ตามเป้าหมายทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับการล้มเหลวของเควสนี้จะมีถึง2เงื่อนไขกันเลยนะครับเงื่อนไขแรกก็คือมีการสิ้นสภาพหรือก็คือมีการตายนะครับครบ40ครั้งนะครับถ้าหากว่าในทั้งตีนี้เนี่ยตายครบ40ครั้งเมื่อไหร่เควสก็จะเฟลทันทีแล้วก็ถ้าหากว่าใช้เวลาจนหมดเนี่ยเควสก็จะล้มเหลวด้วยเช่นกันนะครับก็เป็น2เงื่อนไขที่ถ้าหากว่ามีอะไรนึงทําถึงปุ๊บก็ถือว่าเป็นการล้มเหลวของตัวเควสแล้วก็จะเด้งออกจากเควสในทันทีกันเลยนะครับนี่คือรายละเอียดของตัวเควสนี้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของดรอปนะครับของดรอปเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะมีเป็นอาวุธระดับ9ดาวซีรีส์เทซูอาแล้วก็จะมีชุดเกราะที่เป็นระดับ8ดาวแบบเป็นสายอันที่2กันแล้วนะครับนั่นก็คืออาโอคุโตสุอาร์เมอร์แบบเป็นเวอร์ชันเบรูตาที่เพิ่มพลังโจมตีสายอากับสายทีนะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับฟลอนชังขั้นที่2แบบเป็น B แล้วก็จะมีหลอด LC จากฮอคอเนี่ยดรอปอยู่ด้วยเช่นกันนะครับนี่จะเป็นไอเทมคร่าวๆที่จะมีการดรอปจากตัวเควสนี้นะครับทีนี้เราไปรู้ในตัวเควสกันเลยเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของตัวเควสเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นบริเวณโซนต่อสู้ของฝั่งเคทิมาควาริสุก็คือเป็นตรงบริเวณเบลุคณะลูนนั่นเองนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่เราได้เจอกันในครั้งนี้จะเป็นการเจอกับบอสที่เป็นเวอร์ชั่นของตัวเออร์เจนเควสของที่นี่กันด้วยนะครับก็คือจะมีตัวจระเข้กับตัวอาโมสูที่อาจจะมีมาเป็น2เวฟหลักๆแล้วก็เวลาที่เราสู้กับบอสถ้าหากว่าเลือดบอสเนี่ยมีการลดลงไปถึงจุดหนึ่งกันแล้วก็จะมีการสปอนลูกน้องออกมาชุดหนึ่งกันอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นตามนี้ Season Quest Start โอเคเควสเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งเปิดมาเนี่ยก็ได้เจอกับตัวบอสจระเข้กันก่อนเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะเป็นเวอร์ชันของเวล่าแล้วก็ยังเป็นเวอร์ชันแบบเมกาโลติกกันด้วยนะครับคือทั้งตัวบอสแล้วก็ลูกน้องที่เราจะได้เจอกันในเควสนี้มันจะเป็นเมกาโลติกทั้งหมดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเลือดที่ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าเราสู้กันแบบ24คนนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะตะลุมบอลคันบอลสมควรนะเราก็ทําการสู้กับบอสไปแบบตามปกติกันได้เลยนะครับอย่างตัวจระเข้เนี่ยก็จะมีการปล่อยระเบิดออกมาแล้วก็นำระเบิดนี้ไปยัดปากใส่ตัวบอสกันได้นะครับขอเก็บหน่อยแล้วเมื่อบอสปากปุ๊บก็ทําการปาระเบิดใส่เข้าไปแบบนั้นนะครับถ้าหากว่าปากเขาจะจำนวนนั้นเนี่ยบอสก็จะมีการสตาร์ทลงไปได้นะครับแต่นี้เป็นการตีแบบล้มสตาร์ทเองนะแล้วก็ถามว่าเลือดบอสเนี่ยลดเหลือจุดหนึ่งกันแล้วก็จะมีการสปอร์ลูกน้องออกมาเป็นชุดหนึ่งนะครับซึ่งบอสทั้งสองตัวจะมีลูกน้องเนี่ยทั้งหมด2เวฟก็คือแต่ละเวฟเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกรอบเลยนะครับอย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยก็แบบมีตัวระเบิดมาเต็มไปหมดกันเลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะมีโดรนให้เราสามารถช่วยในการต่อสู้เพิ่มเติมกันได้ด้วยนะครับกำจัดบอสจระเข้เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่ผ่านตัวไทเอลในช่วงแรกนะครับจนกว่าจะกำจัดน้องๆครบทุกตัวนะเมื่อกำจัดครบปุ๊บก็จะขึ้นมาว่าไทเอลเคลียร์แล้วก็ทีนี้ก็เจอกับตัวอามูสุเวล่าตัวต่อไปกันเลยนะครับแล้วเราก็ทำสเต็ปเลยนะครับทำการสกบอสไปเรื่อยๆเบอร์บอสลดถึงเริ่มลดถึงจุดๆหนึ่งกันแล้วก็จะมีการสปอร์ตน้องออกมาแล้วก็ถามว่าจบชุดนี้ปุ๊บก็จะเป็นการจบเควสกันแล้วนะครับThank you.
กำจัดอมูสูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าลูกน้องยังเหลืออยู่เลยนะครับจะเห็นว่าตัวแทลเนี่ยมันจะไม่ผ่านนะจนกว่าจะมีการกำจัดลูกน้องครบทั้งหมดไปด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเราทำการกำจัดทุกที่เสร็จปุ๊บก็ถือว่าเป็นการจบเควสกันแล้วนะครับเหลือตัวหนึ่งโอเคทริแอลเคลียร์แล้วก็เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการจบตัวเควสกันแล้วนะครับก็เป็นเควสที่เข้าใจได้แบบง่ายๆกันเลยนะครับก็แค่ตีตัวมอนสเตอร์ตีบอสทั้งหมด2เวฟใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจบตัวเควสกันแล้วแล้วก็จะมีการสรุปนะครับว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่ได้อันดับเท่าไหร่เป็นตัวแรงยังไงกันบ้างนะครับเวลาที่มีการผ่านแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับของดรอปประมาณนี้นะครับ AP ได้ต่อรอบเนี่ยก็เยอะประมาณแบบหลัก 900,000 กันเลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีทั้งแบบเป็นดาบทองขั้นที่2มีตัวโกลเมนฟอรันชังขั้นที่2แบบ B แล้วก็จะมีหลอดโซของตัวมอนสเตอร์แล้วก็ตัวอาร์เมนที่แบบเป็นตระกูลผสมนะครับที่ดรอปจากเมกาโลติกเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มจากตัวเควสนี้ได้เช่นกันนะครับก็คือเป็นพวกหลอดที่เราสามารถเอาไปทำเป็นตัวหลอดเทมเพิลอะไรพวกนี้กันต่อไปได้นั่นเองนะครับเราก็ทำการเก็บกลับมาแบบนี้หลอดโซดีๆก็เก็บมาซะหน่อยตัวกรอนเป็นอะไรพวกนี้ก็ทำการเก็บมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นขอดรอปคร่าวๆของตัวเควสนี้ซึ่งไฮไลท์หลักเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอาวุธ9ดาวซิตี้เทซูอาแล้วก็จะเป็นตัวช่วยก่อที่จัดว่ามีราคาค่อนข้างจะแพงมากในตลาดนะครับก็คือจะเป็นออคโตอาร์เมอร์ที่เป็นเวอร์ชั่นของเบโดต้าที่เป็นการโจมตีสายอากับสายทีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวเควสนี้นะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเดลี่แทสเหมือนกันนะครับหรือก็คือเป็นงานรายวันนั่นเองนะครับมันจะมีงานรายวันที่จะให้เราลงเล่นแต่เควสนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยวันละ1ครั้งก็ถือว่าเป็นการผ่านงานตัวนี้แล้วก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับ EXP มา 30,000 EXP แล้วก็จะได้รับตัวบัตร Special Scratch Ticket อีก1ใบกันด้วยนะครับซึ่งนี้ก็อย่าลืมมาลงกันในแต่ละวันกันด้วยกันละกันนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเล่นแต่เควสตัวที่2ของตัวกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเล่นแต่เควสอันนี้ก็จะมีระยะเวลาอยู่แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับใครต้องการไอเทมชิ้นไหนเนี่ยก็เลยมาฟาร์มก่อนที่ตัวเควสนี้จะไปกันด้วยแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มตัวกิจกรรมออทัมกิจกรรมรู้ไหมล่วงของเดือนกันยายนกันแล้วจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน